เป็นงานฟรีสไตล์ไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือเทคนิคที่เป็นการปักทึบเพื่อเติมสีให้เต็มลายเส้นแต่อย่างที่เห็นค่ะพอเป็นงานปักรองเท้าความยากก็คือผืนผ้าไม่ได้ถูกตรึงไว้ให้ปักกันได้ง่ายๆบนสะดึงยิ่งกว่านั้นยังต้องปักฝังเส้นได้ไม่ให้ทะลุออกมาที่ผ้าใบอีกด้านเป็นการเก็บงานให้เรียบร้อยเมื่อสวมใส่ก็จะไม่ระคายผิวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของยานีอรุณเพ็งที่เริ่มต้นจากการปักเสื้อผ้าทำใช้ทำให้คนใกล้ตัวแต่เมื่อคิดทำงานคราฟต์จริงจังจึงต้องคิดต่างเลือกปักรองเท้าที่ยังเห็นไม่มากในตลาดและจะให้ชิ้นงานออกมาสวยถูกใจช่างก็ถึงขั้นสั่งทำรองเท้าเองค่ะเราต้องซื้อรองเท้าที่ผ้ามันต้องแบบต้องเป็นผ้าบางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข็มมันจะได้แทงเข้าแรกๆก็ปักทะลุค่ะหลังๆมาเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงดีวิธีการปักของเราก็จะเป็นเหมือนแบบซ่อนไหมอะค่ะคือเราต้องมีระยะน้ำหนักมือเพื่อจะปักไม่ให้ทะลุด้านในจริงๆคือเรียนรู้ด้วยตัวเองซะส่วนมากว่าอ๋อปักอย่างนี้ทำยังไงแต่บางลายอย่างเงี้ยเราก็ดูบ้างว่าอ๋อเขาปักยังไงอย่างเช่นลายที่เราไม่อย่างเงี้ยอย่างอันนี้คือลายเขาเรียกว่าปงฝรั่งเศสค่ะตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือปงฝรั่งเศสแล้วเขาปักยังไงเราก็ไปดู YouTube ว่าอ๋อมันปักอย่างนี้นะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้ตัวเองพัฒนามาจนถึงเนี่ยค่ะปัจจุบันก็ปักดอกไม้ได้หลายรูปแบบงานชิ้นใหญ่อย่างรองเท้าอาจต้องใช้เวลานานสักนิดตั้งแต่5ถึง10วันทางงานปักในนามแบรนด์ยารีนยังมีงานอีกคอลเลกชันค่ะคือการปักเข็มกลัดไซส์เล็กทั้งลายที่ออกแบบเองหรือได้แรงบันดาลใจจากหนังดังยังมีงานน่ารักน่ารักแนวอีโคที่ทำจากเศษได้เหลือใช้คลุมโทนไว้ในแนวพาสเทลเมื่อนำมารวมกันก็เป็นเหมือนเฟรมศิลปะขนาดย่อม5ปีที่เริ่มทำงานปักจนได้ผลงานหลากหลายหากย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของยาลีนกลับไม่ได้สวยหวานเหมือนงานปักเมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนของการเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เริ่มต้นก็คือเราเหมือนเรามีความเครียดเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเองอยู่ที่บ้านมันก็คือตลอด24ชั่วโมงเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีมันจะได้แบบความเครียดนี้มันจะได้เบาลงก็เลยไปเอากระโปรงอะค่ะที่ของตัวเองมีอยู่แล้วก็ไปค้นไหมพรมที่เคยซื้อเก็บไว้ก็มาปักเป็นเหมือนดอกไม้สามมิติแบบผู้ๆแล้วทีนี้เพื่อนเห็นเราทำงานเสร็จเราก็เลยถ่ายลง IG เพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยมาจ้างปักนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำให้เราทำงานปักมาจนถึงปัจจุบันนะพอเราปักไปแล้วมันก็ช่วยให้เราเบาลงนะสบายใจลงไม่ต้องไปคิดอะไรมีสมาธิอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยจากเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้คุณแม่เนี่ยหันมาทำงานปักผ้าค่ะตอนนี้น้องอลิน5ขวบแล้วชอบการวาดรูปมากเลยนะคะเป็นจิตรกรตัวน้อยไปแล้วก็เรียกว่าซึมซับเรื่องของการทำงานศิลปะจากคุณแม่ก็ว่าได้ค่ะวาดไปวาดมาคุณแม่ก็เลยได้งานด้วยนะคะอย่างเข็มกลัดชิ้นนี้ค่ะเป็นฝีมือการออกแบบการวาดของน้องอลินนะคะแล้วคุณแม่ก็มาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยงานปักก็เรียกว่าคุณแม่คุณลูกได้ทำงานร่วมกันเลยแล้วค่ะอันไหนเป็นฝีมือหนูบ้างที่วางอันนี้อันเดียวอันนี้เหรออันนี้คือรูปอะไรคะคนเหรอผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเหรอมีพี่เขามีชื่อไหมไม่เหรออายุเท่าไหร่เนี่ยพี่เขาอายุเท่าไหร่มี4ขวบเท่าไหร่นะ4ขวบ4ขวบมันก็เป็นน้องเนาะเป็นน้องอลินเนาะปกติคือของคุณแม่นี่ถ้าน้องว่าแล้วก็เอาไปใช้ด้วยใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะก็มีเอาไปใช้บ้างแต่คือเราก็เหมือนวาดตามลายเส้นของน้องค่ะก็ไม่ได้เอาฝีมือน้องเลยก็เนาะสมมุติน้องวาดบ้านอันเนี้ยเราก็ไปวาดตามให้มันคล้ายน้องที่สุดแล้วเราค่อยปักอะไรเห็นแววศิลปินตัวน้อยเลยค่ะเพราะมีคุณแม่ทำงานฝีมือและคุณพ่อยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มือรางวัลจากหนังกระเบนลาหูหลายเส้นที่ไร้เดียงสาเป็นไอเดียให้คุณแม่เก็บภาพวาดของลูกสาวมาเป็นวัตถุดิบสมกับชื่อยาลีนที่มาจากชื่อของลูกสาวกับคุณแม่5ปีมานี้ที่หันมาปักผ้าเพื่อพักใจจนวันนี้เป็นที่วางใจของคนรักงานครับมีคิวจองปักรองเท้าเต็มถึงปลายปียังมีก้าวใหม่สู่การเปิดคลาสสอนปักผ้า
คือความท้าทายบทใหม่ที่มาเติมเต็มหัวใจให้กับคุณแม่นักปักอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน